ครับมาเบิ่งสภาพน้ำวันที่10ครับตอนช่วงประมาณเที่ยงกัวๆครับอยู่สะพานข้ามแม่น้ำมูลติดปั๊มปตท.ไปใส่กับพ่อได้ลุงสังขายลูกศิษย์แค่นั้นมันโอดเท่าท่วมอยู่บ่มันโอดลงได้จังหน่อยล่ะครับมื้อนี้มื้อนี้น้องมาแต่มันโอดลงลงได้จังหน่อยล่ะมาพ่อลุงสังขายลูกศิษย์แล้วเมื่อไหร่บ่ดอนแดงเมื่อไหร่เมื่อไหร่แต่ว่าผู้ใดสิเป็นคุณขวางแต่ว่าเขาทั้งมันนักขมิ้นรักเอาทั้งบ้านบักทั้งเสียงเขามันก็วุ่นบ่ได้ห้องศิลปิดฮะหน่วยปฏิบัติการไต่น้ําเพิ่นก็มาตัวนี้ทางนี้กำลังขนของนี่อยู่ครับรถเพิ่นกับไปหลายอยู่ตัวไปได้แต่ข้อสะพานรถคันนี้เพิ่นสิไปข้อสะพานเอาเบิ่งเพิ่นลุยก่อนไปได้พวกนี้เขาพวกอยู่กับน้ำพวกมันนี่สงสัยเขาจะไปลงบันทึกเสียวเด้อเพราะว่าเขาออกของเอาเรือไปของหลับออกของเป็นติ่งตัวครับเบื้องน้ำก็ขึ้นมาแน่พอสมควรแล้วครับทั้งพี่น้องอยู่ลูกกระทะแถวไกลๆกับหาว่าไต่กะกำลังอพยพขึ้นมาครับบางคันก็มีหน่วยปฏิบัติการไต่น้ำเพิ่นกะขับรถขึ้นไปแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่กำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ครับเส้นทางทั้งเพิ่งกับพี่น้องกับพากันอพยพขึ้นมาอยู่ทางถนนครับผู้ใต้เอาไปหาผู้จบเป็นบ้าเด้อเขาจะใส่สวมนะสวมยุ่งใจไปหาเป็นบ้าน้ำหนักมันหลายไปครับไปผู้ใต้เอาไปเอาของหนักมากคนคอยสัตว์คอยสัตว์ของหนักของมากคนน่ะก็มาสังเกตการมาเก็บข้อมูลไว้ซ้ำในสตอนครับเดี๋ยวมาหามืออื่นมีสถานการณ์น้ำขึ้นหรือน้ำลงจังใดก็ในมหาข้อมูลไว้ให้กับพี่น้องในเบิ่งกันครับควบคืนไว้กับซอยกันเบิ่งหลายๆแง่หลายๆมุมครับช่วงนี้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ